คุณคิดว่าคุณรู้จัก AI ดีแค่ไหนเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI ที่สามารถฝึกตัวเองได้ไหมถ้ายังไม่เคยลองมาดู AI ตัวนี้สักหน่อยไหมจะเป็นพื้นฐานสำหรับ AI แบบฝึกตัวเองได้นั่นก็คือ NEET ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ AI กันสักหน่อยดีไหมครับในสับเซตของคำว่า AI Artificial Intelligence นั้นมีสับเซตย่อยลงไปก็คือ Machine Learning และภายใต้ Machine Learning นั้นแบ่ง AI ออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆก็คือ 1. Supervised Learning Supervised Learning ก็คือ AI ที่มีข้อมูลพร้อมป้ายกำกับเช่นข้อมูลภาพข้อมูลตัวเลขข้อมูลที่เป็นข้อความในการลาเบลเพื่อให้โมเดลได้เรียนรู้เช่นการจำแนกรูปภาพการทำนายราคาบ้าน 2. Unsupervised Learning เป็น AI ที่ใช้หลักการค้นหารูปแบบของข้อมูลโดยไม่ต้องมีลาเบลค้นหาความสัมพันธ์หรือโครงสร้างในข้อมูลเช่นการจัดกลุ่ม Clustering การลดมิติ Dimensionality Reduction 3. Reinforcement LearningAI กลุ่มนี้ไม่มีตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องให้ AI ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่ง NEET จะอยู่ในกลุ่มนี้โดย AI กลุ่มนี้จะเรียนรู้โดยการตอบโต้กับสภาพแวดล้อมและได้รับการลงโทษหรือได้รับรางวัลจากการกระทำของการฝึกตนเอง 4. Deep Learning ตัวนี้สามารถทำงานร่วมกับ AI ทุกตัวที่กล่าวมาได้ NEET Neuro Evolution of Augmenting Topology ถือเป็น AI ตามนิยามของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence เพราะมันเป็นเทคนิคหนึ่งของ Machine Learning ที่ใช้วิธีการ Evolutionary Algorithm หรือ Genetic Algorithm ในการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมและการกลายพันธุ์โดยไม่ต้องกำหนดโครงสร้างของโครงข่ายล่วงหน้าทำไม NEET ถือเป็น AI 1. มีการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้ NEET ใช้กระบวนการวิวัฒนาการทางพันธุกรรมในการปรับโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมให้ดีขึ้นได้โดยอัตโนมัติสามารถค้นหาโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ต้องกำหนดขนาดหรือรูปแบบของเครือข่ายตั้งแต่แรก 2. ใช้ Neural Network ในการตัดสินใจโครงสร้างที่วิวัฒนาการขึ้นมาโดย NEET สามารถนำไปใช้ในงานที่ต้องการเช่น AI เล่นเกมควบคุมหุ่นยนต์และการซื้อขายหุ้น 3. เป็น Subset ของ Machine Learning แม้ว่า NEET จะใช้หลักการของGenetic Algorithm แทนที่จะใช้ Gradient Descent แบบทั่วไปของ Neural Network เช่นใน Deep Learning แต่ NEET ก็ยังถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning 4. ใช้กับปัญหา Reinforcement Learning ได้ NEET มักถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้แบบเสริมกำลังโดยให้โครงข่ายที่วิวัฒนาการการเรียนรู้มาเรียนเพื่อเพิ่มวิธีการรับรางวัลสูงสุด NEET ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี2002โดยดร. เคนเนต สแตนลีย์และดร. เรสโต มิคูลาเนนปัจจุบันดร.เคนเนต สแตนลีย์ก็เป็นส่วนสำคัญต่อวงการ AI โดยมีส่วนในการพัฒนา AI สำหรับ OpenAI หรือก็คือ ChatGPT นั่นเองส่วนอีกท่านดร.ริสโต มิคูลาเนนก็ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินและยังเป็นรองประธานฝ่ายวิจัย AI ของ Cognizant Advanced AI LabNEET ทำงานเหมือนวิวัฒนาการของมนุษย์โดยเริ่มจากจุดพื้นฐานไปสู่การคัดเลือกแบบธรรมชาติ
ไปยังการกลายพันธุ์และพัฒนาโครงสร้างไปเรื่อยๆทำให้ได้โครงข่ายที่ฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องกำหนดโครงสร้างล่วงหน้าเหมือนกับที่มนุษย์วิวัฒนาการมาสู่เผ่าพันธุ์ที่มีความคิดซับซ้อนและสามารถปรับตัวเข้ากับโลกได้ดีขึ้นเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของนี้ได้ชัดเจนขึ้นเราจะมาเปรียบเทียบการที่เด็กฝึกวิ่งเองนะครับเราจะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่านีดโดยเริ่มต้นที่เจเนเรชัน0เราทำการให้เด็กกลุ่มนี้ฝึกวิ่งเองโดยเราไม่จำเป็นต้องบอกเด็กว่าต้องฝึกวิ่งยังไงแต่เรากำหนดเป้าหมายว่าท้ายที่สุดนั้นจะต้องสามารถวิ่งเหมือนนักแข่งได้การวิ่งแต่ละก้าวเราจะให้รางวัลแต่ถ้าล้มเราก็จะลงโทษยิ่งวิ่งได้ยาวนานขึ้นโดยที่ไม่ล้มก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นนีดก็จะออกไปฝึกวิ่งแล้วก็จะกลับมาส่งต่อความรู้ไปยังเจเนเรชันถัดไปและทำการคัดเด็กที่วิ่งช้าและวิ่งไม่ตรงออกไปจากกลุ่มหลังจากที่มีการฝึกวิ่งไปหลายเจเนเรชันแล้วกลุ่มเด็กก็จะวิ่งได้ดีขึ้นและยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเด็กมิวเทชันซึ่งจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ที่กลายพันธุ์ได้ค้นพบวิธีการใหม่ที่ทำให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมโดยแต่ละกลุ่มก็ยังจะมีการเรียนรู้มีการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดพันธุกรรมจนกระทั่งมีระบบการคัดแยกคนที่เก่งที่สุดเพื่อส่งไปยังนี้เจเนเรชันถัดไปจนท้ายที่สุดแล้วนีดก็จะได้เด็กที่วิ่งเร็วที่สุดซึ่งก็คือการคัดเลือก AI ที่เก่งที่สุดที่สามารถทำตามความต้องการของเราได้ทีนี้เรามาดูการทำงานของนีดกับโปรแกรมจริงบ้างว่านีดต้องการอะไรและจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นในโปรแกรม AI ต่อนีดต้องการข้อมูลที่เป็น data input ที่เก็บมาจาก environment จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการเชื่อมต่อ layer input ผ่าน hidden layer ไปยัง output layer ให้ออก action ต่อสิ่งที่ต้องการควบคุมถ้าเป็นเกมก็จะเป็นการควบคุมปุ่มขึ้นลงขยับซ้ายขยับขวาข้อดีของนี้คืออะไรทำไมเราต้องมาเริ่มศึกษา AI Reinforcement หรือ RL จาก NEED ก่อนนั่นก็คือ NEED ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์และพลังงานในการประมวลผลที่ค่อนข้างต่ำมากเพราะสำหรับ AI ถ้าเราเอาไปเริ่มใช้งานกับฮาร์ดแวร์เล็กๆก็จำเป็นที่จะต้องเลือก NEED มาใช้งานเช่นRaspberry Pi, Jetson Board หรือแม้กระทั่ง Mini PC ที่ไม่มี GPU แต่ก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้ทีนี้เรามาดูโปรแกรมแรกที่ใช้ NEED กันดีกว่าโดยโปรแกรมแรกของเราก็จะให้ NEED ฝึกตีปิงปองโดยฝั่งซ้ายจะเป็นคู่แข่งของ NEED NEED จะอยู่ฝั่งขวาทำการตีปิงปองตอบโต้กันโดยนีดจะต้องตีปิงปองไปยังพื้นที่ว่างของฝั่งคู่แข่งและถ้าหากปิงปองสะท้อนกลับมายังพื้นที่ว่างโดยนีดไม่สามารถจะรับได้ก็จะทำให้นีดเป็นฝ่ายแพ้จะไม่ได้คะแนนซึ่งกรณีเดียวที่นีดจะได้คะแนนก็คือนีดจะต้องไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามตีปิงปองเข้ามายังพื้นที่ว่างของตนเองหมายความว่าถ้านีดไม่อยากแพ้และไม่อยากให้สกอร์กลับมาเป็น0นีดจะต้องรับลูกปิงปองให้ได้ทุกลูกหลังจากปล่อยให้นีดฝึกตีปิงปองผ่านไปได้1วันจะเห็นได้ว่านีดสามารถรับลูกปิงปองได้ทุกลูกและสามารถทำสกอร์ได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเรามาดูนีดฝึกเล่นเกม Flappy Bird กันดีกว่า
เริ่มต้นเราได้กำหนดให้ NEED มีจำนวนกลุ่มของประชากร50ตัวซึ่งตัวนก Flappy Bird เนี่ยจะต้องสุ่มในการบินผ่านท่อสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า NEED เนี่ยจะต้องทำการทดลองหาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะสามารถผ่านท่อแต่ละท่อเนี่ยหมายถึง1คะแนนที่จะได้รับซึ่งถ้าชนท่อเนี่ยก็จะทำให้ตัวนก Flappy Bird ตัวนี้เนี่ยถูกรีเซ็ตใหม่แล้วก็จะเริ่มเจเนเรชันใหม่ถัดไปโดยแต่ละเจเนเรชันที่มีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนก Flappy Bird จะมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในการบินผ่านท่อว่าใช้หลักการไหนและมีการตรวจสอบท่อด้วยวิธีอะไรซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการฝึกตัวเองไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดตัวนก Flappy Bird ตัวนี้ก็จะสามารถเข้าใจวิธีการบินผ่านท่อและได้ตัวที่เก่งที่สุดที่สามารถบินและไม่ชนท่อเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่า NEED เนี่ยสามารถฝึกตัวเองได้และมีความฉลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาเราจะมาดูว่าวิธีการฝึก NEEDเราจะต้องเริ่มต้นฝึกยังไงมาดูโปรเจกต์ง่ายๆก่อนเริ่มต้นด้วยคาร์ดโพโปรเจกต์นี้จะเป็นการเลี้ยงตัวเองให้ท่อที่อยู่ข้างบนตัวสไลด์ส่งตัวให้ได้ซึ่ง NEED จะต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ท่อตรงนี้ไม่ล่วงและไม่สไลด์ออกไปจากเฟรมของ Environmentโดย NEED จะเริ่มต้นฝึกจาก Generation 0และมีการพยายามทรงตัวอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด NEED ก็จะมีความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปยัง Generation ที่1ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ NEED มีการฝึกทำคะแนนได้สูงขึ้นจากข้อมูลในโปรเจกต์เราจะเห็นได้ว่าคะแนน Fitnessจาก Generation 0 อยู่ที่67คะแนนและคะแนน Fitness ใน Generation ที่1 อยู่ที่82คะแนนซึ่งก็แปลว่า NEED มีการพัฒนาตัวเองและใน Generation ที่2 NEED สามารถทำคะแนนสูงขึ้นเป็น123คะแนนจากนั้น NEED ก็จะพยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการจนในท้ายที่สุดแล้ว NEED ก็ฝึกสำเร็จและสามารถคงสถานะของตัวเองไว้บนเส้นลวดอย่าง stable และไม่ล้มไม่หลุดออกจาก environment เมื่อ NEED ฝึกสำเร็จแล้วเราก็จะได้ base genome ซึ่งเป็นตัว AI ที่ดีที่สุดของ NEED สำหรับนำไปใช้งานได้ต่อไปเราจะมาดูอีกสักเคสหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ NEED Dino Runnerในเคสนี้เราจะพยายามให้เห็นถึงการเรียนรู้และการกลายพันธุ์ของ NEED เราเรียกว่าการมิวเทชันการมิวเทชันนั้นจะมีการแตกเผ่าพันธุ์ใหม่ออกมาเราจะเห็นจากข้อมูลในโปรเจกต์เทอร์มินอลที่แสดงตัว ID จาก ID ที่1มาเป็น ID ที่2มีการเรียนรู้แยกขาดออกจากกันทำไมถึงมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าเจเนเรชันที่แล้วตัว ID แรกมีกลุ่มของตัวไดโนเสาร์ที่หยุดการเรียนรู้ไปถึง2ตัวดังนั้นก็จะมีไดโนเสาร์ที่พยายามเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเพิ่มเข้ามาจึงเป็นที่มาของการกลายพันธุ์และเพิ่ม ID ของเจเนเรชันถัดมานอกจากนี้เรายังสามารถนำเอา NEED ไปแอพพลายกับโปรเจกต์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกเทรดนำไปใช้เกี่ยวกับการจำลองการขับรถไม่ว่าจะเป็นการนำเอา NEED ไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆล้วนแล้วขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาประยุกต์การใช้ NEED และ AI ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น AI VisionReinforcement Learning AI ตัวอื่นเช่น PPO นำมาใช้กับกิจกรรมในชีวิตของเราให้มากขึ้นเราจะนำ NEED
มาจำลองการฝึกขับรถจะนำนีดมาช่วยเทรดบิตคอยน์และนำมาสร้างรถส่งของอัตโนมัติถ้าหากสนใจการนำ AI มาใช้งานจริงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง AI Easy เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้นำเนื้อหาดีๆมาให้รับชมและเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ไปด้วยกันครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ